สวัสดีครับในแพทย์กฒน์เวล่าเทศีนะครับสัลยแพทย์ตกแต่งและผู้รับถามประจำดีเคพลาสติกเซอร์เทอรี่นะครับวันนี้ก็วันพุธกลางสัปดาห์นะครับก็โจนจากคริสต์มาสนะครับก็ขอญาตมอร์นิทิ t มาสนะครับอ่าแฮปปี้นิวเอ็นนะครับให้กับพวกเราทุกๆคนนะครับก็ขอเริ่มต้นกันเลยนะครับในเรื่องของเฮลท์บิวตี้นะครับก็มีคนข้าอินบ็อกซ์เข้ามาถามนะครับนะผมว่าเป็นหัวข้อที่น่าสนใจก็เลยว่าจะพูดยาวนิดนึงนะครับก็เรื่องของกระเนื้อบริเวณหนังตานะครับรักษายังไงนะครับ ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า management of s a n t h e l a s มานะครับเนาะผมว่าพวกเราเจอกันบ่อยนะครับเนาะเดินเดินบนถนนเนี่ยก็จะเจอก้อนเหลืองๆแบบนี้นะครับกับคนเดินผ่านไปผ่านมาหรือแม้กระทั่งเจอญาติเราเองนะครับแต่ว่าไม่รู้มันคืออะไรนะครับแต่วันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดจากอะไรยังไงด้วยนะครับอย่าลืมไปกดไลค์กด subscribe กดสั่นกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะครับให้กับ Dear K Channel พวกเราด้วยนะครับดูโลโก้สีน้ําตาลทองเป็นสำคัญเลยนะครับเนาะก็จะมีข้อความมีบทความมีคลิปดีๆนะครับอาทิตย์ละสองครั้ง ทำแบบนี้ให้พวกเราได้ฟังเรื่อยๆเลยนะครับมาที่เนื้อเรื่องเลยนะครับเซียนทิเลสมานะครับก็คือนะครับภาวะที่มีก้อนสีเหลืองที่เกิดจากการมีไขมันสะสมนะครับบริเวณใต้ผิวหนังนะครับบริเวณเปลือกตานะครับโดยที่เราจะเจอเนี่ยมักจะเจอเจอทั้งเปลือกตาบนและเปลือกตาล่างแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยเจอเปลือกตาบนมากกว่าเปลือกตาล่างนะครับแล้วก็มักจะเจอในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะครับสาเหตุนะครับก็จริงๆเนี่ยไม่มีใครทราบนะครับแต่เราเชื่อว่ามันมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง มีโรคที่เกี่ยวข้องซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเจอกระเหลืองหรือไขมันสะสมบริเวณเปลือกตาเนี่ยให้นึกถึงโรคประจําตัวอย่างอื่นที่แฝกซ่อนอยู่ด้วยนะครับได้แก่มีภาวะไขมันในเลือดสูงนะครับซึ่งโอกาสเจอสูงได้เนี่ยเจอมากถึง50%เลยนะครับแปลว่าร้อยลายที่มีก้อนเหลืงล ương, องๆบริเวณเปลือกตาเนี่ยมาร้อยลายนะครับอย่าง150ลายเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องไขมันในเลือดสูงนะครับหรือมีโรคประจําตัวเป็นโรคเบาหวานนะครับโรคตับนะครับ โรคไทรอยก็ยังได้เลยนะครับหรือแม้กระทั่งภาวะพันธุกรรมเอาเป็นว่าถ้ามีก้อนเหลืองๆบริเวณเปลือกตาแสดงว่าสุขภาพไม่ดีแล้วนะครับมีภาวะบางอย่างโดยเฉพาะโรค NCD นะครับเนาะได้แก่ไขมันนิือดสูงเบาหวานโรคตับไทรอยนะครับซ่อนอยู่ข้างในหรือเปล่านะครับเนาะอันนี้ยให้ดูรูปก่อนนะครับว่าเราน่าจะเห็นกันอยู่แล้วนะครับเนาะญาติเป็นเพื่อนเป็นนะครับเพื่อนแม่เป็นเพื่อนพ่อเป็นเนี่ยชัดเลยเห็นไหม มีค่าแบบนี้ขึ้นนะครับก็ให้คิดว่าเลยมันมีโรคประจําตัวซ่อนอยู่ส่วนใหญ่เนื่องจากเป็นก้อนไขมันใช่ไหมครับอันนี้อันเดอร์ไลน์อิงหรือว่าโรคโรคที่เขามีอยู่เป็นพื้นฐานเดิมน่าจะเกี่ยวข้องไขมันนะครับเจอได้ประมาณ5 0เนาะเห็นไหมฮะเต็ไมไปหมดเลยนะครับเต็ไมไปหมดเลยเนาะอันนี้ก็เยอะหน่อยนะครับมาที่การรักษาเลยนะครับการรักษาก็มี2แนวทางนะครับคือการใช้ยารักษายารักษานี้คือไม่ได้กินเพื่อให้ก้อนมันหายนะครับแต่ว่ากินเพื่อรักษาโรคประจําตัว เช่นสมมติถ้าคนไข้มีไขม,มันในเลือดสูงใช่ไหมครับการรับประทานยาลดไขมันเนี่ยก็จะทําให้โอกาสเป็นซ้ําหลังจากการรักษาหลักไปแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะครับหรือในบางรายถ้าไขมันในเลือดต่ำแล้วเนี่ยก็พวกนี้มันอาจจะหายไปได้บ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้บ่อยนะครับเนาะซึ่งส่วนใหญ่มักจะตามมาด้วยการรักษาหลักคือการผ่าตัดนะครับในการผ่าตัดหลักๆก็จะมี2แนวทางคือในปัจจุบันนะครับคือใช้เลเซอร์นะครับจี้ออกเลยนะครับกับการผ่าตัดตัดเป็นชิ้นตัดเป็นเนื้อออกมาเลยนะครับเนาะซึ่งก็จะมีข้อดีข้อด้อยต่าง นีหลายแรกที่ผมทำไว้นะครับหลายปีก่อนเนาะก็มีแซนติเลสมานะครับเนาะแต่มันไม่ใหญ่มากนะผมก็ได้จี้ออกนะครับด้วยเลเซอร์นะครับแผลก็หายดีนะครับเนาะพักฟื้นน้อยนะครับเนาะกับบางรายที่เป็นนิดหน่อยนะครับสามารถตัดได้ผมก็ตัดเลยนะครับเนาะหรือในบางรายนะครับที่เป็นเยอะแล้ะบังเอินอยู่ในแนวของการทําตา2องชั้นนะครับผมก็สามารถทํา ไปพร้อมกับการทาตาสองชั้นได้เลยงั้นในรายที่มีอายุหน่อยนะครับคุณผู้หญิงนะครับแล้วมีก้อนแข็งมาเหลืองๆบริเวณเปลือกตาบ,บนเนี่ยและถ้ามือเอื่นก้อนเนี่ยมันอยู่ในร่องที่เราจะพอทําตาสองชั้นได้เนี่ยผมจะทําตาสองชั้นให้มันค่ไปเลยนะครับเนาะนะครับดาบเดียวนะครับรักษา2อ,อย่างเลยรักษาเรื่องก้อนแข็งมาที่เปลือกตาด้วยนะครับแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องอหนังตาหย่อนคล้อยด้วยนะครับเนาะก็สามารถทําได้นี่เลยถือโอกาส เอาเคสทําตาสองชั้นมาให้ดูกันนะครับเนาะก็สามารถทําให้มันสวยงามได้มาด้วยโรคนะครับแต่ว่าทาให้สวยงามได้เช่นกันเนาะประมาณนี้แต่ข้อแม้คือว่าไอ้รอยโรคมันจะต้องอยู่ในแนวที่เราจะต้องตัดทําตาสองชั้นพอดีนะครับไม่มากไปแล้วก็ไม่ได้เยอะเกินไปเนาะประมาณนี้นะครับสรุปนะครับเซนติเลสมาหรือกะเหลืองบนเปลือกตานะครับเ,เ,เป็นภาวะที่มีก้อนเหลืองบนเปลือกตาเนี่ยไม่มีอาการเจ็บปวดนะครับส่วนใหญ่จะเจอกับ โรคประจําตัวที่คุณไข่มีนะครับบ่อยที่สุดที่เราเจอคือเรื่องไขมันในเลือดสูงเบาหวานก็เจอได้นะครับโรคตับก็เจอได้นะครับไทรอยก็เจอได้นะครับเนาะหรือแม้กระทั่งเป็นพันธุกรรมนะครับการรักษาก็จะมี2แนวทางนะครับคือการรักษาหลักคือการผ่าตัดนะครับก็จะมีตัดออกเป็นชิ้นเลยหรือจี้ออกด้วยเลเซอร์นะครับส่วนการรักษาเสริมคือการใช้ยานะครับคือยาเข้าไปรักษาโรคประจําตัว ที่เป็นโรคซ่อนอยู่นั่นเองเช่นถ้ามีไขมันในเลือดสูงก็งกินยาลดไขมันมีเบาหวานก็แก้เบาหวานนะครับมีโรคตับก็รักษาโรคตับมีไทรอยก็แก้โรคไทรอยนะครับก็จะทําให้อาการเหล่านี้มันดีขึ้นได้นะครับแล้วก็ทําให้การเป็นซ้ําอีกหลังจากที่ให้การรักษาไปแล้วเนี่ยน้อยลงนะครับเนาะส่วนมันจะกลายเป็นเนื้อร้ายหรืออะไรได้หรือเปล่าเนี่ยยากมากที่จะเป็นนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาที่มาพบแพทย์เนี่ยโดยเฉพาะสัญญาณให้ตกแต่งเนี่ยคือเรื่องความสวยงามเป็นหลักเลยโอเคงั้นก่อนแยกกันไปนะครับขออนุญาตฝากนะครับ เดียเคคอลลาเจนเพลกไทด์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์มาให้กับพอรเราด้วยนะครับหนึ่งช้อนต่อว,วันก็บำรุงผิวหนังได้ดีมากๆเลยนะครับสองถึงสามช้อนต่อว,วันก็บำรุงกล้ามเนื้อกระดูกข้อต่อได้ดีมากๆเช่นกันสำหรับสัปดาห์นี้ประมาณนี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์นะครับกดสัตว์ประหดนียนะครับแล้วก็สั่นกระดิง่งกุ้ง,ก,งกิ้งให้กับทีมงานเดียเคของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ